คำศัพท์นะคะ Ein verstanden sein Ein verstanden sein คำนี้นะคะ Ein verstanden มันจะเป็นคำ adjective นะคะมันจะมากับ verb sein เสมอเลยมันจะแปลว่าเห็นด้วยนะคะหรือตกลง Ein verstanden อย่างเช่นนะคะเวลาผ่านเนาะ Er ist ein verstanden Er war ein verstanden Er istEin verstanden gewesen แปลว่าเขาได้เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ Als Termin schlage ich den 11. Juni vor Als Termin schlage ich den 11. Juni vor ตารางนัดหมายนะคะฉันก็ขอเสนอในวันที่11มิถุนาซึ่งคำกริยานะคะ schlage vor ก็มาจาก vorschlagen vorschlagen ก็แปลว่าขอเสนอนะคะเสนอขอเสนอการนัดหมายนะคะตารางนัดหมายเนี้ยฉันก็ขอเสนอเป็นวันที่11ยูนี11มิถุนายนนะ gut ich bin einverstanden gut ดีเลยโอเคตกลง ich bin einverstanden โอเคฉันเห็นด้วยนะฉันตกลงนะตัวอย่างที่สองนะคะ Bist du einverstanden wenn wir bald nach Hause gehen? Bist du einverstanden wenn wir bald nach Hause gehen? คุณเห็นด้วยไหมถ้าเราจะกลับบ้านเร็วๆนี้คุณเห็นด้วยไหมถ้าพวกเราจะกลับบ้านกันเร็วๆนี้ตรงนี้นะคะมันมีคอมม่าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันตามด้วย when มันก็แปลว่าถ้าหรือเมื่อเนาะแล้วก็คำกริยานะคะจะไปอยู่ท้ายสุดของประโยคเลยเพราะว่า when มันเป็นตัวเชื่อมประโยครองนะคะต่อไปนะคะ Ich bin damit einverstanden Ich bin damit einverstanden ฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะฉันเห็นด้วยกับสิ่งนี้นะ damit นะคะมันจะต้องมีการพูดถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราถึงจะใช้ damit ได้โอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Einzel Einzel แปลว่าเดียวๆคนเดียวนะคะ Einzel แปลว่าเดียวๆหรือคนเดียวสิ่งเดียวก็ได้ไปดูตัวอย่างกันเนาะ Nicht alle zusammen Nicht alle ไม่ใช่ทุกคนนะ zusammen ไม่ใช่ทุกคนพร้อมกันนะCönnt ihr bitte einzeln sprechen? Könnt ihr? พวกเธอสามารถ bitte ก็คือช่วยหรือกรุณานะคะ einzeln แต่ละคนรายบุคคลหรือทีละคน sprechen แปลว่าพูดพวกเธอเนี่ยช่วยพูดกันทีละคนหรือเป็นรายบุคคลได้ไหม Könnt ihr bitte einzeln sprechen? พวกเธอช่วยพูดทีละคนหรือเป็นรายบุคคลได้เปล่าต่อไปนะคะ Florian ist ein Einzelkind Florian ist ein Einzelkind ก็จะแปลว่า Florian เนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะหรือเป็นลูกเดี่ยวๆเป็นลูกคนเดียวนะคะ Er hat keine Geschwister Er hat เขามี keine ตรงนี้นะคะมันจะเป็นปฏิเสธเนาะมันแปลว่าไม่kein หรือ keine เนี่ยก็จะตามด้วยคำนามทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัดปฏิเสธของคำนามเนาะ keine Geschwister แปลว่าพี่น้องนะคะเขาไม่มีพี่น้องนะ er hat keine Geschwister เขาไม่มีพี่น้องถ้าบอกว่าฉันไม่มีพี่น้องนะคะฉันไม่มีพี่น้องก็จะเป็น ich habe keine Geschwister ich habe keine Geschwister ฉันไม่มีพี่น้องนะฉันเป็นลูกคนเดียวIch bin ein Einzelkind ฉันเป็นลูกคนเดียวฉันเป็นลูกเดียวๆ Ich bin ein Einzelkind ฉันไม่มีพี่น้องนะคะ Ich habe keine Geschwister โอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะห้องเดียวๆนะคะก็จะเป็น ein Einzelzimmer ein Einzelzimmer ist noch frei ห้องเดียวเนี่ยยังว่างอยู่นะEin Einzelzimmer ห้องเดียวนะคะ is noch frei noch ก็แปลว่ายังคง
frei แปลว่าว่างนะคะ Einzelzimmer ist noch frei ห้องเดียวเนี่ยยังว่างอยู่นะคะ Einziehen แปลว่าย้ายเข้านะคะมาพันคำกริยานี้กันเนาะ Einziehen sieht ein พอทำเป็น perfect ก็จะเป็น ist eingezogen ist eingezogen แปลว่าย้ายเข้าได้ย้ายเข้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Im Juni sehen unsere neuen Nachbarn ein Im Juni ในเดือนมิถุนายน sehen einก็มาจากคำกริยา einziehen ที่แปลว่าย้ายเข้านะคะ unsere neuen Nachbarn เพื่อนบ้านใหม่ของพวกเรานะคะเพื่อนบ้านใหม่ของพวกเรา Nachbarn ตรงเนี้ยมันเป็น plural เนาะเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็สังเกตได้จากคำกริยาด้วยนะคะเขาผันแบบ plural เนาะเพื่อนบ้านใหม่ของเราหลายๆคนเนี่ยก็จะย้ายเข้านะในเดือนมิถุนายน im JuniSehen unsere neuen Nachbarn ein หรือตัวอย่างต่อไปนะคะ Wann können wir in die Wohnung einziehen? Wann แปลว่าเมื่อไรตอนไหน Können wir พวกเราสามารถ in die Wohnung einziehen ในอพาร์ทเมนต์อันนี้นะคะสามารถย้ายเข้าได้เมื่อไรสามารถย้ายเข้าได้ตอนไหนคำกริยานะคะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่2ของประโยคเสมอเลยนะคะในประโยคนี้มันมี modal verben เนาะเพราะฉะนั้นท้ายสุดของประโยคเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคำกริยาที่เป็น infinitive เนาะไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรเลยคงไว้เหมือนเดิมคำศัพท์ต่อไปนะคะ does ice อันนี้นะคะจะแปลว่าน้ำแข็งหรือ ice cream does iceแปลว่าน้ำแข็งหรือไอศกรีมมันจะอยู่ในรูปของเอกพจน์เสมอเลยนะคะไม่มีในรูปพูเราไม่มีในรูปแม่ซาวนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากเลยเราไม่สามารถนับได้นะคะแล้วเราก็เลยให้มันเป็นแค่เอกพจน์ไปเลยนะคะแบบเป็นคำนามเอกพจน์ที่ไม่สามารถนับได้เนาะ does ice แปลว่าน้ำแข็งหรือไอศกรีมนะคะอยู่ในรูปของเอกพจน์เสมอโอเคค่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Möchtest du auch ein Eis? Möchtest du auch ein Eis? คุณต้องการไอศกรีมด้วยไหมคุณต้องการไอศกรีมด้วยเช่นกันไหมนะคะหรือตัวอย่างที่2นะคะ Ich hätte gern ein Eis mit Schlagsahne oder mit heißen Himbeeren.Ich hätte gern ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันอยากได้หรือฉันปรารถนาจะเป็นคำพูดที่แบบไพเราะสุภาพมากๆเลยค่ะ Ein Eis ก็แปลว่าไอศกรีมอันนึงนะ Mit Schlagsahne Mit Schlagsahne Schlagsahne ก็คือวิปครีมนะคะหรือวิปปิ้งครีม Oder mit heißen Himbeeren หรือจะเป็น Raspberry ร้อนๆ นะคะคำศัพท์ต่อไปเนาะคำว่า die Mail หรือ die Email die Mail หรือ die Email มันก็แปลว่าอีเมลนั่นเองนะคะถ้าเป็น plural เนาะหรือแม่ซาวก็สามารถเติม s ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็ยืมมาจากในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างนะคะ Ich schreibe Ihnen eine EmailIch schreibe dir eine E-Mail ฉันเขียนอีเมลอันนึงนะถึงคุณนะฉันเขียนอีเมลอันนึงถึงเธอนะ Der Empfänger Der Empfänger แปลว่าผู้รับนะคะ Empfänger แปลว่าผู้รับ Empfänger แปลว่าผู้รับนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Auf dem Brief steht dein Name Also bist du derEmpfänger Auf dem Brief บนจดหมายอันนี้ steht dein Name มีชื่อคุณอยู่นะ also เนี่ยก็จะเป็นคำอุทานก็ได้นะคะหรือแปลว่าดังนั้นก็ได้ also bist du der Empfänger ดังนั้นคุณก็คือผู้รับนะ
der Empfänger แปลว่าผู้รับนะคะก็จะตรงกันข้ามกับ der Absender แปลว่าผู้ส่ง